สวัสดีครับทุกคนผมชื่อคิงนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในรายการ KingEzy Walk EP.01 ก็นี่ก็เป็น walking ครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับก็วันนี้จะพาเที่ยวเมืองที่ผมอาศัยอยู่มาอาศัยอยู่ในเมืองลูเซิร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากก็สภาพอากาศวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ11องศาถึง14องศานะครับก็แต่ไม่เป็นไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่า Let's go เรามาถึงในตัวเมืองกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะพาไปสะพานชัปเปอร์บิชอันเรื่องชื่อของลูเซิร์นสร้างขึ้นเมื่อปี1333ถูกรีบิลด์ในปี1994พอถูกไฟไหม้เมื่อปี1993ครับแล้วนี่นะครับสะพานอันเรื่องชื่อของลูเซิร์นชาเปลบริดจ์แล้วเดี๋ยวเราวาร์ปเข้าไปดูด้านในกันเลยดีไหมครับไปกันเมื่อกี้ก็ได้พักเหนื่อยไปละแล้วอีกอย่างหลบฝนด้วยฝนตกหนักเลยก็ไปเราไปเที่ยวกันต่อดีกว่าก็สถานที่ต่อไปนะครับจะเป็น Lion Monument จะเป็นรูปสลักสิงโตอยู่บนกำแพงเป็นอะไรที่อลังการมากเลยไปดูกันครับก็มาถึงกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่อาจจะเข้าไปดูใกล้ๆไม่ได้แต่เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศไปให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงห้องแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ